FM 97 MHz โซะข่าวเมืองเหนือมาละเน้อโซะข่าวเมืองเหนือมาละเจ้า8โมงเช้า6นาทีนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวสารบ้านเฮาโซะข่าว97นะคะวันนี้เรียนให้ทราบก่อนเลยว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะคุณก้อยทักทายก่อนเดี๋ยวสักครู่ประดาคงตามมาเพราะว่าชื่อรายการคือโซะข่าว97ใช่ไหมล่ะนะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าวันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยนะว่าตอนแรกอ่ะนะคะประดาก็จะมาตามปกตินี่แหละค่ะแต่หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีเขามีการแถลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแล้วก็จะมีการโอนซึ่งมันเป็นการโอนเงินสดด้วยนะคะเมื่อวานนี้คำถามเข้ามาหลากหลายเหลือเกินนะคะที่สวท.ลำปางเรียกว่าตอบกันแทบไม่หวาดไม่ไหวก็คือเป็นประเด็นพื้นๆที่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แล้วล่ะว่าตัวเองจะได้แต่ไม่ค่อยมั่นใจไงไม่ค่อยมั่นใจก็เลยโทรศัพท์มาสอบถามว่ามันเท็จมันจริงแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะท่านสุภาพรจุลสุภาคลังจังหวัดลำปางก็จะมาชี้แจงแถลงด้วยตัวท่านเองเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่หลายๆคนก็อาจจะให้ความสำคัญนะคะประเด็นนี้ก่อนเป็นหลักๆแต่ที่สำคัญอีกประการก็คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาอาจจะทำให้หลายท่านพลาดโอกาสในการติดตามรับฟังรายการในยามเช้าดังนั้นวันนี้เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็กว้างยิ่งขึ้นนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเพจนะขออนุญาตเปลี่ยนเพจในการที่จะถ่ายทอดนะคะก็ย้ายมาที่เพจหลักค่ะสวท.ลำปาง FM 97 MHz จะเป็นเพจที่เราจะทำการแชร์นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านคลังขาท่านเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านได้เตรียมตัวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคุณก้อยขออนุญาตแชร์ข้อมูลก่อนนะคะเผื่อว่าบางท่านที่จะได้รับในรอบนี้หรือว่าบางท่านที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรับเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้ฉันก็อดสินะคะอันนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะทุกๆคำถามต้องได้รับคำตอบกันอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ค่ะช่องทางเดิมนั่นก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางหรือสวท.ลำปาง FM 97 MHz นะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเพจ Facebook สวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์ท่านใดที่เป็นแฟนรายการประจำที่เคยเข้าไปที่เพจ FM 97 สวท.ลำปางตอนนี้ก็แชร์ไปที่ FM 97 สวท.ลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บลิงก์แป๊บนึงนอกเหนือไปจากเรื่องของเงิน 10,000 บาทที่จะได้รับกันอย่างแน่นอนนะคะแต่จะเป็นกลุ่มไหนสักครู่ไปติดตามรับฟังรายละเอียดและใครที่มีคำถามวันนี้เปิดสายหน้าไมค์ด้วยนะคะเปิดสายหน้าไมค์ด้วยนะ0542-24556นะคะซึ่งก็นานๆจะเปิดกันสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเชื่อว่าบางท่านอาจจะมีคำถามและก็ต้องการได้รับคำตอบวันนี้พร้อมมากสำหรับคำตอบเพราะว่าท่านคลังจังหวัดลำปางมาเองนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะคะจะได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะมาถึงในช่วงนี้ก็ต้องเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าป้ารัตดากัญชาติตอนแรกก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วล่ะวันนี้ประมาณ7นาฬิกาเศษๆก็โทรศัพท์ไปแจ้งป้ารัตดาป้าดาวันนี้เฮามีแขกรับเชิญเป็นครั้งจังหวัดนะป้าดาก็ได้ทีเลยอันนงก้อยอู้เองเลยบ่บัดเดียวนี่ฝนตกนักขนาดเนี่ยป้าก็จะได้ไปพอบ้านจองตังปูนผ่องแน่นะคะดังนั้นก็เลยต้องเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่นะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่น้ำรอการระบายนะคะล่าสุดแถวนากวมก็เห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะคะท่านก็สามารถที่จะรายงานกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับพื้นที่ไหนฝนตกมากน้อยอะไรอย่างไรนะคะก็ช่วยกันรายงานสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะตอนนี้พร้อมแล้วกับท่านคลังจังหวัดลำปางค่ะท่านสุภาพรจุลสุภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคลังค่ะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่แสนจะชุ่มฉ่ำตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะขออภัยนะคะท่านคลังนี่พักอยู่แถวไหนของจังหวัดลำปางตรงแถววัด
หมื่นกาดนะคะวัดหมื่นกาดกำลังนึกภาพตามแถวจวนนะคะโอ้เป็นยังไงสถานการณ์น้ำคือบ้านพักของคลังจังหวัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยเห็นน้ำในแม่น้ำวังบ้างไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะเป็นยังไงปกติเลยไหมหรือว่ามันสูงขึ้นกว่าเดิมไหมคะมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยอะค่ะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่เนาะนะคะแต่ที่แน่ประเด็นที่ท่านคลังเตรียมมาวันนี้ก็คือเรื่องที่เมื่อวานหลังจากที่หลายคนรอคอยบอกว่าวันที่17กันยายนการแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของการจะแจกเงินในครั้งเนี้ย 10,000 บาทเนี่ยหลายคนก็เลยรอจับตามองแล้วในที่สุดคำตอบออกมาละนะคะแต่มันไม่มีใครที่จะให้ความกระจ่างได้เท่ากับท่านคลังจังหวัดลำปางณเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเหมือนอย่างที่เขาบอกกันไหมคะว่าจะได้เงินกันเดือนนี้แหละเริ่มโอนตั้งแต่25และใครบ้างที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยคะท่านคลังขาเป็นประเด็นที่คือบางคนรู้ละแต่เพื่อความมั่นใจมันเท็จมันจริงแค่ไหนอะค่ะเชิญเลยค่ะท่านคลังคะค่ะอันนี้ก็มาตามสัญญานะคะที่เรามาครั้งก่อนเราบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่ชัดเจนอย่างไรแล้วจะรีบมาสื่อสารนะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนนะคะแล้วก็ไปดำเนินการที่นอกเหนือจากกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นตามที่ทางกระทรวงการคลังนะคะได้มีการแถลงในส่วนของนโยบายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไปเมื่อวานนะคะชี้แจงชัดเจนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและผู้พิการซึ่งเราเรียกว่าเป็นโครงการดิจิตอลเฟส1เฟสแรกนะคะเฟสแรกนะคะก็คือให้ความสำคัญกับในส่วนของกลุ่มเปราะบาง2ประเภทก็คือผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกับกลุ่มของคนพิการนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีเขาเรียกว่ามีความจำเป็นในการใช้จ่ายโดยเฉพาะการอุปโภคและก็บริโภคที่เร็วอะค่ะดังนั้นกลุ่มนี้จะได้รับความช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อไปเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยการโอนเงินนะคะหรือว่าเป็นเงินสดนะคะคือคำว่าเงินสดปัจจุบันนะคะไม่ได้หมายถึงว่าการถือธนบัตรหรือเหรียญไปให้กันอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเป็นการจ่ายเป็นในลักษณะเงินสดคือพร้อมใช้ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการจ่ายเงินของภาครัฐก็คือเราจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งก็จะมีเงื่อนไขในการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของทั้งสองกลุ่มนะคะทีนี้อยากจะชี้แจงก่อนว่าในส่วนของกลุ่มที่เราบอกอะค่ะคือตามงบประมาณของปี2567อะค่ะรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้ก็คือ 145,000 ล้านนะคะสำหรับกลุ่มแรกที่จะดำเนินการนะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็ประมาณ12ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็กลุ่มผู้พิการอีกประมาณ2ล้านกว่าคนนะคะรวมก็ประมาณ14ล้านกว่าคนนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกที่จะได้รับในส่วนของเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะคะทีนี้ในส่วนของวิธีการที่อยากจะที่ตั้งใจมาวันนี้เลยคือกลุ่มผู้พิการคืออยากจะทำความเข้าใจแล้วก็ฝากทุกท่านที่รับฟังด้วยนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ผู้พิการนะคะเขาจะได้ไม่ต้องได้รับผลกระทบอะไรนะคะก็คือในส่วนของกลุ่มผู้พิการหลักของเรานะคะเราจะจ่ายเงินให้นะคะโดยผ่านช่องทางของการรับเบี้ยความพิการที่ผู้พิการได้รับในแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะคะช่องทางที่1ก็คือช่องทางที่ท่านรับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ท่านไปแจ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อะค่ะว่าท่านประสงค์จะโอนเงินเบี้ยความพิการเข้าที่ไหนเขาก็โอนเบี้ยความพิการเดือนละ 1,000 ให้ทุกเดือนเข้าบัญชีนั้นนะคะเงิน 10,000 ก็เช่นเดียวกันนะคะรัฐบาลจะเติมเงิน 10,000 บาทเข้าไปในบัญชีเดียวกันกับที่ท่านรับเบี้ยความพิการเพราะฉะนั้นผู้พิการไม่ต้องไปทำอะไรเลย คือเหมือนรอในส่วนของเบี้ยความพิการประจำเดือนอย่างไร ก็รอเงิน 10,000 แบบนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์ไม่ต้องไปเปิดบัญชีไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นท่านรับเบี้ยทางไหนเดี๋ยวเงินจะไปเข้าช่องทางนั้น สำหรับผู้ที่รับเบี้ยความพิการโดยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งได้รับโดยพร้อมเพรียงกันผู้พิการ2ล้านคน2ล้านกว่าคนนี้นะคะ
ก็คือวันที่25วันเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้พิการวันที่25ท่านสามารถตรวจสอบได้เลยว่าท่านได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะทีนี้อีกช่องทางนึงก็คือณปัจจุบันนะคะเราจะยังมีในส่วนของการรับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดอยู่ก็คือที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำเงินไปจ่ายให้กับผู้พิการในพื้นที่นะคะกรณีนี้เงิน 10,000 นะคะก็จะเข้าช่องทางที่รับเบี้ยความพิการเหมือนกันค่ะก็คือจะโอนเข้าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องนำเงินเนี้ยค่ะไปจ่ายให้กับผู้พิการเนื่องจากว่าวิธีการรับเบี้ยความพิการของเขารับผ่านอปท.ค่ะซึ่งอปท.เขาจะไปจ่ายเป็นเงินสดให้ทุกเดือนถึงเวลาอปท.ก็จะไปตั้งโต๊ะจ่ายเบี้ยความพิการให้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเงิน 10,000 ก็เหมือนกันเพื่อไม่ให้สับสนแล้วก็เพื่อไม่ให้ผู้พิการไปดำเนินการใดๆอะค่ะเราหลักการคือเบี้ยความพิการรับอย่างไรเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทรับช่องทางเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้พิการไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะรอรับเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือติดตามด้วยนะคะอย่ารออย่างเดียวนะคะหมายถึงว่าพอวันที่25ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่ผู้พิการจะต้องได้รับเงิน 10,000 นะคะท่านก็ต้องได้รับ25ถ้าท่านไม่ได้รับท่านก็ต้องวอร์นิ่งแล้วค่ะว่าต้องตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าติดอะไรยังไงทำไมถึงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ช่วยตามให้ในส่วนของตัวสำหรับผู้พิการที่ยังไม่ได้รับนะคะคำว่าคำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือคนที่จ่ายเงินให้กับเราเป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะในส่วนของเบี้ยความพิการหรือถามในส่วนของทั้งสำนักงานคลังจังหวัดเองหรือถามในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลในส่วนของผู้พิการอยู่อะค่ะเขาก็จะให้คำปรึกษาได้แล้วก็ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะแต่ที่แน่คือตรวจจากบัญชีที่เรารับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละค่ะเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดจังหวัดลำปางมีตัวเลขผู้พิการที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เยอะไหมคะท่านครับจำนวนผู้พิการของจังหวัดลำปางมีประมาณ 38,000 กว่าคนนะคะผู้พิการนะคะเฉพาะผู้พิการนี่หมายถึงผู้พิการที่ลงทะเบียนใช่ค่ะหมายถึงเป็นลงทะเบียนเป็นผู้พิการใช่ค่ะคือเป็นผู้พิการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนะคะคือใครก็ตามที่มีฐานข้อมูลว่าเป็นผู้พิการนะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะค่ะทุกคนจะต้องได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทเพียงแต่ว่าการจะได้รับอะค่ะอย่างที่บอกว่าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่รับเบี้ยความพิการหรือรับเป็นเงินสดกรณีที่คุณรับเบี้ยความพิการผ่านอปท.ที่อปท.ไปตั้งโต๊ะจ่ายค่ะอันนี้เคสปกตินะคะเคสปกติที่ได้รับเบี้ยความพิการแต่จะมีผู้พิการอีกกลุ่มนึงที่เป็นผู้พิการแต่ไม่รับเบี้ยความพิการนะคะค่ะใช่กลุ่มนี้ล่ะคะเขาจะได้ไหมคะในส่วนของกลุ่มที่มีฐานข้อมูลเป็นผู้พิการแต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการนะคะตัวนี้วิธีการก็คือกลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้ค่ะ1คุณสามารถที่จะไปยื่นขอรับเบี้ยความพิการได้นะคะณปัจจุบันถ้าคุณยังไม่ได้รับเบี้ยความพิการนะคะแต่ว่าคุณเป็นผู้ที่มีฐานข้อมูลในเรื่องของผู้พิการเนื่องจากว่าคือเราใช้ช่องทางของการรับเบี้ยความพิการเพราะฉะนั้นตัวผู้พิการเองอะค่ะหรือว่าคนที่ดูแลผู้พิการนะคะก็จะต้องทราบว่าผู้พิการรายนี้อยู่ในฐานข้อมูลของพม.ไหมนะคะถ้าอยู่แต่ไม่ได้รับเบี้ยเช่นอาจจะมีฐานะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ประสงค์ที่จะรับเบี้ยความพิการอันนี้แต่ถ้าจะรับในส่วนของเงิน 10,000 นะคะวิธีการคือ1สามารถที่ยื่นจะขอรับเบี้ยความพิการได้และเดี๋ยวเดือนถัดไปก็คือเราจะมีโอนซ้ำอีก3ครั้งเราจะมีโอนซ้ำให้อีก3ครั้งนะคะคุณยื่นขอรับเบี้ยความพิการนะคะแล้วก็เมื่อรับเบี้ยความพิการเสร็จเราก็จะโอนเงิน 10,000 เข้าบัญชีที่คุณรับเบี้ยความพิการหรือคุณจะไม่รับเบี้ยความพิการก็ได้ก็คือไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนค่ะเราก็จะโอนให้คุณในรอบถัดไปค่ะค่ะพูดถึงการผูกพร้อมเพย์สักเล็กน้อยอันนี้คือความสงสัยส่วนตัวบางคนมีพร้อมเพย์อย่างคุณก้อยเองจะมีพร้อมเพย์แต่ใช้เลขหมายเลขโทรศัพท์ผูกอะค่ะมันได้ไหมคะท่านครับการผูกพร้อมเพย์กับทางราชการเราใช้กรณีเดียวเท่านั้นคือผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพราะนั้นเวลาเราจ่ายเงินนะคะ1 ID 13หลักเลขบัตรประชาชนจะได้รับสิทธิ์แค่1อย่างเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าผู้พิการบางท่านนะคะมีทั้งเบี้ยความพิการมีทั้งสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราก็จ่ายด้วยเลข ID เดียวอะค่ะ
ก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งไม่เลือกค่ะคือเราจะจ่ายให้ทางใดทางหนึ่งค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบเนี่ยถามย้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพร้อมเพย์ต้องให้เคลียร์นะคะว่าพร้อมเพย์ค่ะผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ท่านมีอยู่บัญชีเงินฝากธนาคารไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปเปิดใหม่แล้วผูกเพื่อการนี้นะคะไม่จำเป็นค่ะเมื่อวานนี้เห็นทางรัฐมนตรีที่ออกมาแถลงข่าวก็คุยประเด็นนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าบางคนไม่ได้แล้วจะต้องไปธนาคารนี้เท่านั้นเพราะว่าธนาคารนี้เขาผูกขาดกับทางรัฐบาลเดี๋ยวจะแห่ไปที่ธนาคารอีกไม่จำเป็นนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างคุณก้อยสมมติว่าเป็นผู้พิการแต่ผูกพร้อมเพย์รูปแบบของหมายเลขโทรศัพท์อย่างเงี้ยต้องไปผูกใหม่ไหมคือต้องแยกกลุ่มผู้พิการก่อนนะคะคำผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการเราจะไม่คุยถึงพร้อมเพย์นะคะเพราะว่ากลุ่มที่รับเบี้ยความพิการเขามีบัญชีฝากธนาคารเตรียมรองรับอยู่แล้วเราใช้เลขบัญชีนั้นโอนเข้าเพราะนั้นเราจะไม่พูดถึงพร้อมเพย์นะคะแต่กลุ่มของผู้พิการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแต่คุณไม่รับเบี้ยความพิการเราไม่รู้จะโอนเงินเข้าช่องทางไหนให้คุณนะคะเพราะว่าคุณไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารรับเบี้ยใช่ไหมคะวิธีการคือถ้าคุณจะรับเงินหมื่นดิจิตอลนะคะ ตัวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณก็ต้องไปผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวเราก็จะรันจ่ายให้คือจะท่านครังจะให้ค่อยๆไปทีละประเด็นเพราะว่าประเด็นแรกเราคุยกันถึงคนพิการก่อนใช่เพราะกลุ่มนี้เป็นห่วงมากคือเราไม่อยากเห็นภาพเอาผู้พิการไปผูกพร้อมเพย์ไม่ใช่ไม่เอาค่ะประเด็นแรกเราคุยกลุ่มคนพิการที่เคยได้รับเบี้ยคนพิการอยู่แล้วไม่ว่าที่ผ่านมาท่านจะได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือไม่ยังไงถ้าท่านเคยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐมาโดยตลอดท่านได้แน่นอนไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นอยู่เฉยๆเดี๋ยววันที่25เงินจะโอนผ่านช่องทางที่ท่านเคยได้รับนะคะช่องทางแรกก็คือทางบัญชีธนาคารที่ท่านเคยได้รับทุกๆเดือนแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือทางอปท.ที่ไปตั้งโต๊ะจ่ายนะคะเขาก็จะไปจ่ายให้วันที่25เหมือนกันหรือว่าทีหลังมีการนัดหมายกันทีหลังอันนี้ขึ้นอยู่กับทางพื้นที่เขานัดหมายค่ะเพราะว่าเงินน่ะโอนเข้าให้ทางอปท.พร้อมกันกับพิการทั่วไปค่ะค่ะดังนั้นท่านใดที่เคยรับกับการตั้งโต๊ะและไปนั่งรอรับเนี่ยก็ต้องรอทางอปท.แต่ละท้องที่นัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้ช้ากว่าสักวัน2วันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจะได้พร้อมกันไม่แน่นะนะคะอันนี้คือประเด็นแรกผู้พิการที่เคยรับเบี้ยนะคะวันที่25กันยายนท่านได้รับแน่นอน 30,000 กว่าคนในจังหวัดลำปางนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่25มีใครอีกหน้าที่จะได้ในส่วนของตัวผู้พิการอยากจะเน้นย้ำอีกอย่างนึงนะคะคือผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการนะคะถ้าหมดอายุค่ะถ้าเป็นไปได้คือให้ต่อคือให้ต่ออายุของบัตรพิการให้เรียบร้อยเพราะว่าจริงๆคอนเซ็ปต์ของเราคือมีบัตรผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็รับเบี้ยความพิการอันนี้จะได้รับตามปกติเพราะโดยหลักของเราคือเบี้ยความพิการเราจะผูกกับบัตรประจำตัวผู้พิการอยู่แล้วอะค่ะคือถ้ามีบัตรประจำตัวผู้พิการถึงจะรับเบี้ยความพิการได้เพราะนั้นใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไปทำบัตรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาที่เราจะโอนให้ซ้ำอยู่สำหรับคนที่ไม่ทันได้รับภายในวันที่25ค่ะกันยานี้เดี๋ยวเราก็จะโอนหมายภายในวันที่22เขื่องตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะแล้วแต่ว่าใครจะพร้อมรอบไหนเงี้ยค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้รับ25แล้วเราตัดทิ้งไม่ใช่ค่ะค่ะดังนั้นถ้าได้ยินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะท่านใดก็อย่างที่ท่านครังได้เรียนให้ทราบก็คือว่ามีบางคนที่เป็นผู้พิการแต่ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการใช่ค่ะมันมีประเภทนี้ด้วยเหรอคะทำไมเขาถึงไม่ได้รับหรือว่าเขาไม่อยากจะรับหรือว่าการรับเบี้ยความพิการ อยู่ที่การยื่นขอรับนะคะบางท่านไม่ประสงค์จะรับก็มีเหมือนเบี้ยผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่ประสงค์จะรับนะคะแม้จะสูงอายุแต่ก็ไม่รับเนี่ยค่ะคือทางอปท.จะดำเนินการของงบประมาณเพื่อมาจ่ายให้ตามที่ประชาชนมายื่นเข้าใจละดังนั้นผู้พิการที่ไม่เคยได้รับเบี้ยคนพิการเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะคิดว่าตัวเองยังพอมีอยู่เอาสิทธิ์ให้กับคนอื่นที่เขาเดือดร้อนกว่าแต่ครั้งนี้เงินตั้ง 10,000 อยากจะได้อะค่ะอันนี้ผูกพร้อมเพย์อย่างเดียวเลยค่ะต้องไปติดต่อที่พม.ก็ได้ที่คลังจังหวัดก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำเรื่องแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ไม่ต้องมาติดต่อแล้วอ๋อเหรอท่านมีหน้าที่ไปผูกพร้อมเพย์ใช่ค่ะก่อน3วันที่ก่อน3วันทำการที่เราจะโอนเงินให้ค่ะค่ะอย่างเช่นเราจะโอนวันที่25ใช่ไหมคะเราก็ถอยมา3วันพร้อมเพย์จะต้องผูกก่อนเพื่อให้ทันการโอนเงินสมมติว่าก่อนวันที่25จะโอนละ3วันคือ
23หรือว่าค่ะภายในวันที่20นะคะเอาวันทำการวันที่23ค่ะเพราะฉะนั้นรอบ25นี่อาจจะไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไปรอ22ตุลาแทนนะคะอันนี้คือประเด็นของผู้พิการนะคะที่ท่านจะอยากได้ไม่อยากได้ไม่รู้แหละวันที่25ท่านจะได้แล้วก็ในส่วนของเบี้ยความพิการคือผู้พิการที่เราตัดยอดอะค่ะคือเบี้ยความพิการที่เราตัดความเป็นผู้พิการก็คือตามฐานข้อมูลณวันที่31สิงหาคมค่ะค่ะวันที่31สิงหาคม2567ที่ผ่านมาเราจะตัดจำนวนผู้พิการเนี่ยค่ะที่เราบอกว่า2ล้านกว่าคนนะคะเราตัดยอดนะวันที่31สิงหาคมคือหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นใครเป็นผู้พิการแล้วก็จะกลายเป็นเคสคนปกติไปคนที่เพิ่งไปทำบัตรผู้พิการหลัง31อะค่ะช้าไปซะก็จะไม่ใช่กลุ่มผู้พิการก็ต้องไปดูว่าไปเข้ากลุ่มไหนอะค่ะเพราะว่าเขานับจำนวนยอดนะเพราะว่าเงินมันจะต้องมาเพราะว่าต้องเตรียมแล้วค่ะหมายถึงว่าเราต้องตัดยอดเพื่อเตรียมในเรื่องของการเบิกเงินงบประมาณมาแล้วก็เตรียมฐานข้อมูลที่จะรันแล้วก็กดจ่ายในวันที่25แล้วค่ะอันนี้คือประเด็นที่ท่านคลังห่วงที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหม่ไม่เคยพูดกันมาก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เราลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะคะรู้แต่ว่าเงินเดือนจะต้องไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็มีเงินในบัญชีไม่เกินเท่าไหร่ใครๆก็สามารถที่จะลงได้ใช่ไหมล่ะมากลุ่มนี้คือมีประเด็นของกลุ่มผู้พิการพิเศษอย่างนึงคือเนื่องจากผู้พิการเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายหรือในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของกลุ่มผู้พิการนะคะไม่มีเกณฑ์ใดๆมาตัดนะคะไม่มีเกณฑ์ใดๆมาพิจารณามีเกณฑ์เดียวคือเป็นผู้พิการที่มีในฐานข้อมูลของกระทรวงพม.เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะ5ขวบ10ขวบ60ปี70ปีได้หมดค่ะได้หมดทุกคนมีเงินเก็บเท่าไหร่อะไรไม่สนใจละไม่เอาเกณฑ์นั้นมาจับเลยค่ะดังนั้นผู้พิการนะคะก็ถือว่าจะบอกว่าโชคดีมันก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าชดเชยให้กันละกันเนาะเพราะว่าเขาพิการนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ก็เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างลำบากแหละมีแฟนรายการเราเป็นผู้พิการทางสายตาเตรียมที่จะใช้เงินแล้วนะเมื่อวานนี้โทรศัพท์มาตกลงมันได้ 5,000 หรือว่า 10,000 แน่คุณก้อย 10,000 เต็ม 10,000 เต็มเลยนะคะสบายใจได้เลยนะจะได้วางแผนถูกเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อไอ้เครื่องที่จะช่วยอ่านอักษรเบลอะค่ะแล้วก็อะไรอีกบางอย่างที่บอกว่าได้เงินมานี่ถือว่าสุดยอดละคือในชีวิตของเขาอยากใฝ่ฝันอยากจะได้สิ่งนี้มาช่วยเหลือในการที่จะสื่อสารกับผู้คนนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทางภาครัฐเขาให้ความสำคัญก่อนนะคะนี่คือเรื่องของผู้พิการที่มั่นใจได้เลยว่า25กันยายนท่านได้รับเงินโอนนะคะวางแผนการใช้ดีๆนะท่านจะเอาไปทำอะไรจะไปใช้ในพื้นที่ไหนได้หมดนะเพราะว่าเป็นเงินสดนะไม่ใช่เงินดิจิทัลอย่างเมื่อก่อนที่จะต้องใช้เฉพาะอำเภอเมืองลำปางเท่านั้นไม่มีละนะคะเกณฑ์ใช้จ่ายก็ไม่เราจะไม่พูดถึงเกณฑ์ใช้จ่ายด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะมีสายเข้ามานะคะสอบถามนะเดี๋ยวขออนุญาตเสียงฟังแป๊บนึงสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าผมจะต้องถามที่ว่าไปลงไปตอนนั้นช่วยเหลือเนี่ยค่ะเพิ่มมันน้าถึงที่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะขอคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ยินไม่ชัดเจนค่ะพอดีอยากจะสอบถามว่าที่ลงดิจิตอลเนี่ยค่ะเขาเพิ่มเวลาให้ลงอีกจนถึงเมื่อไหร่โอ้เพิ่มเวลาจาก15กันยายนโอเคฟังมันเปิ้นฟังจากที่ไหนนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้สวทลำปางมาใจอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนเจ้าอยู่แถวบันดงโอเครอฟังคำตอบนะคะค่ะแล้วพอดีอยากจะสอบถามค่ะบางคนพิการแต่เขาไม่มีญาติพี่น้องอ่ะแล้วเขาทำอะไรไม่ได้ความจริงผู้นำชุมชนน่าจะตรวจสอบแล้วก็น่าจะพาเขาไปทำให้นะคะแต่ผู้นำชุมชนบางที่เขาไม่ได้สนใจเลยมีแบบนั้นด้วยเหรอนี่อยากจะขอได้น้ำค่ะโอเคโอเคท่านครั้งรับทราบแล้วรอฟังคำตอบเป็นกระบอกนี้แบบนี้อย่างกระบอกนี้ค่ะค่ะรับทราบค่ะค่ะรอฟังคำตอบนะค่ะค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวคนที่ถามตั้งใจฟังนะคะคือประเด็นแรกที่บอกว่าเขาจะขยายไหมจาก15กันยาคำตอบคือไม่ขยายเราปิดยอดไปแล้วเมื่อ15กันยาที่ผ่านมา36ล้านคนที่ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนนะคะเพราะนั้นอันนั้นเรามียอดละว่าลงทะเบียนมาทั้งหมด36ล้านคนสำหรับกลุ่มที่เราจะประกาศในครั้งต่อไปในเรื่องของการลงทะเบียนคือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเราจะรอให้จ่ายเฟสแรกไปให้เรียบร้อยก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนไม่งั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวกลุ่มผู้พิการก็จะไปลงในดิจิตอลซึ่ง
คือกลุ่มเนี้ยเราไม่ต้องการให้เขาทำอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นเราเลยจะเคลียร์กลุ่มแรกออกไปก่อนเพราะเรามีฐานข้อมูลเตรียมจ่ายได้ทันทีแล้วก็เกณฑ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเช่นสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นกลุ่มเนี้ยเราจะจ่ายให้เสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็ถึงจะมาดำเนินการในส่วนของที่ไปลงทะเบียนเมื่อวันภายในวันที่15ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะอีกทีนึงคือพอจ่ายเฟสแรกเสร็จเราจะประกาศว่าใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องให้ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ผ่านจุดรับลงทะเบียนนะคะซึ่งก็จะเป็นธนาคารของภาครัฐ3แห่งนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูประกาศอีกทีนึงวันที่นะคะเพราะจริงต้องเป็นวันที่16แต่เราเลื่อนไปอะค่ะเพราะว่าต้องการเคลียร์เฟสแรกให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อไม่ให้สับสนทีนี้มาถึงคำถามที่2เนี่ยค่ะคำถามที่สองคือคำถามที่คลังตั้งใจมาวันนี้คือผู้พิการนะคะไม่เอาเขาไปทำอะไรทั้งสิ้นนะคะคือผู้พิการนะคะเราแค่ประชาสัมพันธ์ให้เขาเฉยๆว่าเงิน 10,000 บาทสำหรับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการเป็นปกติทุกเดือนอยู่แล้วท่านก็จะได้รับเงิน 10,000 โอนเข้าบัญชีนั้นนะคะช่องทางเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้พิการไม่ต้องไปเปิดบัญชีไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นรอรับเงินเข้าบัญชีที่คุณรับเบี้ยความพิการเท่านั้นเองค่ะอันนี้เข้าใจชัดเจนนะคะผู้พิการที่อยู่ในชุมชนต่างๆไม่ต้องไปกังวลนะคะเงินจะเข้าช่องทางที่เขาเคยได้รับนะคะไม่ต้องให้ผู้นำชุมชนอะไรเข้าไปหานะโอเครับสายที่สองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลำปางค่ะเอาพอดีอยากจะสอบถามนะคะแบบว่าอย่างธนาคารของรัฐอ่ะอันนี้ไปติดต่อตั้งแต่แรกแล้วนะแต่แบบเปิดมาทำเกี่ยวกับอะไรคะค่ะไปทำอะไรลงทะเบียนไปลงทะเบียนที่ธนาคารใช่ธนาคารจะไปลงทะเบียนแอปทางรัฐใช่ไหมคะป้าอ๋อแล้วเขาไม่ทำให้เขาไม่ทำให้เขาก็จะเบี่ยงเบนแล้วเดี๋ยวมาวันนั้นมันมีอะไรเนี่ยอ๋อค่ะค่ะแล้วทีนี้เพราะว่าเราทำไม่เป็นถ้าเราทำเป็นจะไปหาทำไมโอเคอันนี้ฟังอยู่ที่ไหนคะฟังจากที่ไหนศพตุ๋ยค่ะศพตุ๋ยเนาะอันนี้อยู่ในกลุ่มไหนคะอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มผู้พิการหรือว่าอยู่ในกลุ่มคนปกติทั่วไปบุคคลทั่วไปโอเคอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวบุคคลทั่วไปนะคะบุคคลทั่วไปคือเราให้ลงทะเบียนผ่านกรณีคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะให้ลงทะเบียนด้วยตนเองอันนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะถ้างั้นได้ละได้คำตอบละเพราะฉะนั้นของพี่จะอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน อันนี้ต้องรอรัฐบาลประกาศว่าจะต้องไปลงทะเบียนณจุดไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเพราะนั้นที่ท่านไปติดต่อตอนแรกอะค่ะทางหน่วยงานเขาก็ไม่ได้รับมอบนโยบายในส่วนของตรงนี้มาเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวให้รอทางรัฐบาลกำหนดว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องไปติดต่อธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่กำหนดที่จะช่วยรับลงทะเบียนนะคะได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะค่ะค่ะรับทราบเนาะเข้าใจนะคะรอนิดนึงรอสมมติเรามีแบบเป๋าตังค์แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันคนละเรื่องกันแล้วนะคะเป๋าตังค์จะไม่ใช้กับงานนี้นะคะมันจะต้องเป็นแอปทางรัฐก็คือมันจะยุ่งยากสำหรับคนที่อาจจะใช้ไม่เป็นค่ะต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะดังนั้นนะคะไม่ต้องกังวลนะคะได้เหมือนกันแต่รอสักหน่อยนึงให้เขาเคลียร์เฟสนี้ก่อนนะคะและน่าจะเคลียร์เฟสที่2ด้วยนะคะก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐและหลังจากนั้นรัฐบาลจะประกาศอีกครั้งนึงว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอย่างกับคุณพี่เนี่ยนะคะจะต้องไปลงทะเบียนทางไหนเนาะรอสักหน่อยนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะนานมากเกินไปนะคะเร็วๆเนี้ยค่ะคือหลังจากเฟส1เสร็จเนาะทราบแล้วช่วยบอกต่อด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ครั้งค่ะเห็นไหมล่ะมันยังไม่เข้าใจกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ต้องไปที่ธนาคารยังไม่ต้องไปที่ไหนนะคะให้รอเขากำหนดวันก่อนว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องไปติดต่อที่จุดใดค่ะอันนี้รอนิดนึงนะคะค่ะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นคุณปู่คุณย่าที่ผ่านมาลูกหลานทำให้อันนั้นไม่ว่ากันนะคะแต่เราไม่มีใครดูแลไม่มีใครทำให้ไม่เป็นไรนะคะรอลงทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกันแล้วกันนะคะอีกสักสายหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสอบถามอย่างดีเจ้าจะถามว่าเดี๋ยวฟังโยกะคำว่าเข้าใจเนาะเจ้าแต่ใครถามว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าครับไอ้คนที่เป็นพิการเนี่ยคนเดียวกัน
จะได้อย่างไรก่อนเจ้าโอเคเป็นคำถามที่เจ๋งมากอันนี้ตอบได้ทันทีเลยนะคะเราให้ผู้พิการได้รับเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะวันที่25 2ล้านกว่าคนได้รับพร้อมกันทั้งประเทศค่ะค่ะอ๋อค่ะพิการได้เลยแหละเจ้าวันที่25ค่ะ25ได้พร้อมกันค่ะเพราะนั้นผู้พิการทุกคนนะคะที่มีในฐานข้อมูลและรับเบี้ยความพิการอยู่ได้รับพร้อมกันวันที่25เจ้าเข้าใจนอค่ะขอบคุณเจ้าจะมีโล่งใจแล้วเจ้าโล่งใจแล้วนอค่ะค่ะยินดีจากที่ไหนเจ้าประเดี๋ยวฟังจากที่ไหนก็ฟังอยู่บ่อแห่เจ้าโอเครับทราบขอบคุณมากนะคะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะท่านคลังค่ะแต่ก็ฟังคำถามประเด็นเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าแล้วคนที่เป็นทั้งผู้พิการแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะได้สองเด้งไหมคะท่านคลังค่ะหลายๆคนรออยู่เราบอกแล้วไงว่าในส่วนของเลข13หลักค่ะเลขบัตรประชาชน1ไอเดียค่ะรับ1สิทธิ์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าการเลือกอะค่ะเลือกวิธีการจ่ายค่ะเราจะจ่ายให้กับผู้พิการวันเดียวโดยพร้อมกันคือวันที่25เพราะนั้นผู้พิการถ้ามีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็ไม่ได้ในตอนที่เราจ่ายให้กับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเอาล่ะตอนนี้ 8:36 นาทีนะคะเดี๋ยว0542245556พักไว้ก่อนแป๊บนึงเพราะว่าประเด็นที่ท่านคลังจะเดินทางมาวันนี้เดี๋ยวเราต้องเคลียร์ให้จบก่อนแม่อีกประเด็นนึงคือกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐใช่หลายๆคนที่ไม่ได้เป็นผู้พิการอยากจะรู้แล้วสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับอะไรอย่างไรทีนี้กลุ่มของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะรับไหมคะรับก่อนเนาะรับก่อนเนาะนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลำปางค่ะค่ะอยากจะถามว่าคนตีลงทะเบียนตีใกล้สมัครผลจะได้วันที่อย่างเจ้าเห็นไหมเนี่ยค่ะโอเคจากที่ไหนเจ้าจากแม่เหมาะเจ้าโอเคฮับสาบสกัมเนอร์เจ้าเนอร์รอคำตอบนะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้ถามมาแล้วตอบเลยเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรอนานคือในส่วนของกลุ่มที่ไปลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนในแอปทางรัฐนะคะในส่วนของกลุ่มนี้ค่ะอันนี้ต้องรอในส่วนของรัฐบาลแต่งตั้งในส่วนของคณะกรรมการกำกับในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นดิจิตอลเพราะว่าอย่าลืมว่าโครงการนี้โครงการใหญ่คือจะต้องส่งเสริมในเรื่องของในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลด้วยเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวรอคณะกรรมการกำกับในเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็มาพิจารณาอีกทีนึงว่าจะจ่ายอย่างไรทำอย่างไรกระบวนการก็จะเป็นอีกแบบนึงนะหรือว่าจะเหมือนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอชุดนั้นอันนี้จะเย็นๆอีกจะยังไม่ได้กำหนดว่าจะรับเมื่อไหร่อย่างไรค่ะค่ะแฟนรายการจากแม่หมอสายล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เราหัวอกเดียวกันนะคะก็อยากจะรู้คำตอบแต่ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ว่าจะได้เมื่อไหร่ความจริงโทรศัพท์เข้ามาเรื่อยๆค่ะท่านครังแต่ก็ปิดสายก่อนเพราะว่ามันมีบางประเด็นที่ท่านครังก็อยากจะพูดคุยมีอะไรเพิ่มแต่ว่าในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนที่ท่านไปลงผ่านแอปทางรัฐไว้อะค่ะเดี๋ยววันที่24กันยาเราจะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนนะคะ24กันยายนก่อนหน้านั้นเป็นวันที่22ใช่ค่ะเลื่อนเป็น24เลื่อนไปนะค่ะก็คือตรวจสอบตัวเองได้ว่าผ่านเกณฑ์ไหมอะค่ะพอผ่านเกณฑ์ก็รอกำหนดการว่าจะรับอะไรอย่างไรเมื่อไหร่วันที่24กันยายนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่แอปทางรัฐนะคะว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือเปล่าค่ะไปเร็วเลยค่ะท่านครังประเด็นที่วันที่25นอกเหนือไปจากผู้พิการแล้วทีนี้มาถึงในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะเราผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ใช่ผู้พิการนะคะที่เหลือทั้งหมดนะคะเราจะแบ่งการโอนเงินนะคะเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะหลักของสวัสดิการแห่งรัฐคือเราจะโอนเงินใดๆก็ตามที่พ่วงโครงการผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเงิน 10,000 จะโอนเข้าพร้อมเพย์ที่คุณผูกไว้นะคะแล้วสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารเช่นผู้สูงอายุนะคะที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรณีนี้ผู้สูงอายุอะค่ะเขาจะยื่นแบบเขาเรียกว่าแบบยินยอมที่จะให้โอนเงินสวัสดิการนะคะเข้าบัญชีผู้อื่นหรือว่าบัญชีที่ไปเปิดร่วมกับผู้อื่นค่ะอันนี้ได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะถ้าไม่สามารถเปิดบัญชีได้ก็
ยื่นแบบยินยอมอะค่ะว่าจะให้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นแล้วก็แนบบุ๊กแบงค์แนบบัตรประจำตัวมาว่าจะโอนให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของใครค่ะซึ่งจริงๆกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้เราไม่ห่วงนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้เขาได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีเหล่านี้อยู่แล้วเป็นปกติทุกเดือนเดือนละ100บาทที่เราโอนให้ทุกไตรมาสนะคะไตรมาสละ300นะคะกลุ่มนี้เขาก็จะมีบัญชีกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะมีบัญชีเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุด้วยอยู่แล้วเพราะนั้นกลุ่มนี้เงินหมื่นก็จะเข้าบัญชีนั้นแหละค่ะบัญชีที่เขารับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นหลักของสวัสดิการแห่งรัฐคือโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะที่คุณผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีที่คุณยื่นแบบยินยอมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุจะมีแค่ช่องทางนี้เท่านั้นทีนี้ในส่วนของกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะเราจะโอนเงินเข้าให้ 10,000 ผู้มีสิทธิ์นะคะ 10,000 บาทก็คือผู้ที่ยืนยันตัวตนภายใน31สิงหาคม2567ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่ามีกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ไปยืนยันตัวตนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ยืนยันตัวตนภายใน31สิงหาคมก็ไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นเหมือนกันก็ไปอยู่ก้อนคนปกติไปค่ะค่ะเอาละค่ะนี่คือประเด็นที่ท่านคลังเป็นห่วงเป็นใยนะคะกรอบระยะเวลาการโอนวันที่เท่าไหร่บ้างเนื่องจากทั้งประเทศมัน14ล้านคนแต่เขาเรียกว่าอะไรกำลังในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะประมาณวันละ4ล้านบัญชีเพราะนั้นก็เลยต้องซอยวันออกประมาณ4วันเพราะนั้นกลุ่มผู้พิการรับวันที่25กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข0ก็คือรับวันที่25ค่ะวันที่26ก็คือลงท้ายด้วย1 2 3 4ค่ะ27ก็คือ5 6 7เดี๋ยวนะคะ1 2 3นะคะ1 2 3วันที่26ค่ะ4 5 6 7วันที่20ถูกต้องแล้วก็ไปเลยวันสุดท้าย8 9ค่ะวันที่30กันยายนประมาณนี้ถ้าใครไม่ได้เราจะโอนให้อีก3ครั้งอะค่ะคือเราจะทำซ้ำให้อีก3ครั้งเฉพาะคนที่ไม่ได้นะคะก็คือภายในวันที่22ของเดือนตุลาถ้ายังไม่ทันอีกก็22พฤศจิกาสุดท้ายก็คือภายใน22ธันวาที่เราจะปิดจ็อบสำหรับเฟส1แล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เราโอนไปเขาได้ไม่ได้เจ้าตัวค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบเองค่ะตรวจสอบเองว่าคุณได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นคุณมีพร้อมเพย์อยู่เงินมันต้องเข้าพร้อมเพย์คุณค่ะค่ะนี่คือประเด็นที่เป็นห่วงเป็นใยแต่เน้นๆเลยก็คือเรื่องของผู้พิการที่ไม่ต้องทำอะไรนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็เปิดสายแล้วนะสำหรับ0542245556นะคะก็ยังมีทยอยกันเข้ามาแต่ที่แน่ๆคำถามที่เมื่อวานนี้บางคนยังส่งข้อความทิ้งไว้บอกว่ามีสมุดบัญชีธกส.แต่ไม่มี ATM ได้หรือเปล่าคะคือประเด็นเราคือกลุ่มไหนก่อนนะคะค่ะถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นห่วงกลุ่มผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะค่ะพวกที่ยังไม่มีพร้อมเพย์อะค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะไม่ได้รับตามกรอบระยะเวลาที่เรากำหนดแต่ธกส.ไม่มี ATM ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวค่ะต้องมีพร้อมเพย์เท่านั้นนะคะรับสายนี้กันก่อนนะคะทำยังไงนี่รับโทรศัพท์งงไปหมดสวัสดีค่ะสวทลำปางค่ะเรื่องความถามว่าประกันต่างๆในรอบต่อไปถึงว่าช่วยซื้อรถอย่างเดียวติดประกันอ๋อค่ะสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้สูงอายุรับอย่างเดียวใช่ไหมคำถามคือแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะรับจากคำถามว่าอยากจะถามว่าของความต้องการสัญญาณบดีเลยสัญญาณต่อไปจะได้รับที่เดี๋ยวที่วันต่อประกันต่างก็เดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวรบกวนโทรมาใหม่แหมรอบได้ก็เจ้าสัญญาณบดีเลยก็เดี๋ยวจะลองทดสอบสัญญาณรูปแบบใหม่เด้อก็เดี๋ยวโทรมาใหม่แหมรอบเด้อเจ้าเด้อสุมาเตอร์เจ้าเดี๋ยวรอสายเพราะว่าเมื่อสักครู่ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ที่สัญญาณมันไม่ดีด้วยหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้จะพยายามเช็คสัญญาณแบบนี้ดูนะคะใช้ยังไงเนี่ยคุณก้อยสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าได้ยินก็เจ้าเห็นเจ้าว่าจะได้เจ้าอู้มาได้เลยเจ้าเจ้าอยากจะเรียนถามว่าคนที่เข้าเป็นข้าราชการแต่ว่าเขาเงินเดือนน้อยนะถ้าไม่มีเงินฝากในบัญชีมากนักเขาจะได้สิทธิ์ไหมคะหมายถึงเงิน 10,000 บาทใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอคำตอบนะคะค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเงินเดือนน้อยแบบคุณก้อยอะค่ะก็จะมีสิทธิ์บ้างไหมคะท่านกลางค่ะกลุ่มข้าราชการที่บอกว่าตัวเองมีเงินเดือนน้อยนะคะคือกลุ่มคนทั่วไปที่จะต้องไปลงทะเบียนในแอปทางรัฐภายในวันที่15 กันยายนที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่ยังไงรัฐบาลก็ต้องดำเนินการค่ะเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็24นี้ก็ตรวจสอบว่าผ่านคุณสมบัติค่ะย้ำกันบ่อยๆนะใครที่ลงผ่านแอปทางรัฐแต่สำหรับคนบางคนที่ยังไม่เคยลงผ่านแอปทางรัฐก็รอใหม่ที่เขาจะเปิดโอกาสให้คนไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะนะคะรับสายต่อไปนะคะสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าเจ้าว่าจะได้เจ้าแม่มอนเจ้าอู้มาเลยเจ้าแม่มอนมี2ใบน่ะมีสวัสดิการกับคนพิการอ้าเจ้าได้ก็ได้เลยแหละโอเครอคำตอบเด้อแม่มอนเด้อ3แม่อันเบอร์ที่35เลยแม่ล่ะรอคำตอบนะสกัมเนอร์เจ้าสวัสดีแม่จะให้ลูก3แม่ไปเอาให้เจ้าสวัสดีเจ้าแม่มีคนพิการเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าคือบางทีน่ะถ้าเกิดว่าเราสนทนามันจะยาวมากดังนั้นก็เลยต้องรับคำถามมาก่อนนะคะมีทั้งผู้พิการมีทั้งเพราะฉะนั้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือได้ในสิทธิ์ของความพิการวันที่25ค่ะค่ะแล้วก็แม่มอนเคยรับเงินช่องทางไหนเขาจะโอนเข้าช่องทางนั้นที่รับเบี้ยความพิการค่ะน้องแม่มอนน้องไม่ต้องให้ลูกสาวไปรับที่ไหนนะเคยรับเบี้ยคนพิการทางไหนเขาจะมอบให้ทางนั้นนะคะสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าได้ยินก็เจ้าเจ้าครับเจ้าว่ามาได้เลยเจ้าคำถามอันอย่างดีขอเรียนถามว่าอันผู้สูงอายุแต่ผมมีบัตรอันสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะเข้าในกลุ่มเปราะบางกว่าจะได้มีสิทธิ์เงิน10,000 บาทก่อครับยินดีเจ้าสวัสดีเจ้าจริงๆหลายๆคนก็สงสัยเป็นผู้สูงอายุแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสวัสดิการไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐเราถือว่าเป็นบุคคลทั่วไปซึ่ง1ไปลงผ่านแอปทางรัฐถ้าไม่ได้ลงหรือไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรอกำหนดการที่ว่าจะต้องไปลงทะเบียนตรงไหนค่ะเพราะว่าตอนนี้ผ่านแอปทางรัฐลงไม่ทันละใช่ค่ะสิ้นสุดไปละนะคะรอประกาศใหม่อีกรอบนะสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าได้ยินก็เจ้าได้เจ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเจ้าจะต้องไปลงยืนยันตัวตนที่ธนาคารอีกหรือเปล่าครับอืมโอเครอคำตอบนะมีคำถามเดียวใช่ไหมคะมีพร้อมเพย์หรือยังคะมีพร้อมเพย์หรือยังผมสอบถามว่าวิการเนี่ยได้เดือนเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นเงิน 10,000 บาทก็แค่ 10,000 บาทครั้งเดียวใช่ไหมคะท่านครังผู้พิการเนาะเมื่อสักครู่ท่านครังสอบถามว่ามีพร้อมเพย์หรือยังคะมีแล้วครับโอเครอคำตอบนะครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะท่านครังค่ะว่ายังไงคะในส่วนของคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วมีพร้อมเพย์แล้วนะคะเดี๋ยวท่านดูเลขท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะคะว่าท่านลงด้วยเลขอะไรนะคะถ้าลงท้ายด้วยเลข0เงิน 10,000 จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันที่25นะคะแล้วก็1 2 3ก็26นะคะ4 54 5 6 7วันที่27แล้วก็8 9วันที่30กันยายนท่านไปดูตามกรอบการโอนนะคะแต่ได้ภายใน30กันยาแน่นอนค่ะก็ได้ภายในเดือนนี้แน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะยังมีใครเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมสำหรับคำถามเมื่อวานนี้พิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการได้ไหมคะนี่อันนี้คุณสายคำจงสวัสดิ์ถามมาเมื่อวานนี้ค่ะอีกรอบนึงอันนี้ก็คือได้ในสิทธิ์ของความพิการนะคะวันที่25 10,000บาทโอนเข้าบัญชีที่รับเบี้ยความพิการค่ะค่ะสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้ายายเหลือน้องแก เจ้ายายเจ้าว่าจะได้เจ้ายายเจ้ายายได้หมื่นบาทแน่นอนเจ้าถ้ายายมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด้อมองอีเนอร์ก็ยายแต่ยายมาขอบคุณที่ออกมาพูดมาอธิบายเจ้าจะน้องก้อยตัวที่เจอท่านทางมาวันนี้แล้วยายมีคำถามอันอย่างตีสงสัยก็ตีเฮาอู้ไปแล้วมันบ่เข้าใจเตี่ยอันอย่างเนี้ยเจ้าอ๋อยายเข้าใจแล้วมูน้องก้อยมูน้องแอ๋วเนี่ยอธิบายยายหมดแล้วยายตึงจะได้แน่นอนอีเนาะเจ้ายินดีตัวเนอร์จะเอาไปแจกไผ่นะแล้วก็300นี่ก็ต้องได้ทุกเดือนจ้ะก็300หมายถึงผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะค่ะโอเคท่านครับไม่ได้บ่ได้บ่
รวมบาทนี่กับเงินหมื่นเนาะอ๋อคนเราเขาไม่หักออกค่ะคุณป้าขาเนาะมีทำบัญชีรับจ่ายไว้ใช่ไหมคะเนี่ยเรียบร้อยละเจ้าสบายใจได้เด้อยายกินแก้วจ้าออกมาป้ากันมาอู้เนาะเจ้าเจ้าคนก็เข้าใจยากเจ้ายายควรจะเข้าใจได้เสมอมันตึ๊ดเนาะเจ้ายินดีเด้อยายเด้อวันที่25รอรับเงินเด้อเอิดเด้อวันที่2อ๋อยายบัตรประชาชนนี่ฮู้ฮู้ชัดเจนเลยนะยินดีเด้อแม่กิ่งแก้วเด้อถ้าเกิดว่าฮู้ข้อมูลแล้วก็ช่วยบอกต่อประชาสัมพันธ์ต่อกำเนิดเจ้าเนอร์เจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าขอคุณยายมีส่วนร่วมค่ะนะคะคือคุณยายรู้หมดละคุณยายได้แน่นอนค่ะท่านกำลังค่ะแล้วก็ในส่วนของ300ที่คุณยายพูดเมื่อกี้นะคะ300เนี่ยต้องดูเป็นปีงบประมาณไปนะคะเพราะขึ้นอยู่ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุจะของบประมาณได้เท่าไหร่และจ่ายเดือนไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของเดือนของปี67จบแค่กันยานะคะเดี๋ยวรอ68ประกาศอีกทีนึงค่ะมันไม่ใช่ว่าตลอดไปนะไม่ต่อเนื่องนะคะมันเป็นไม่อัตโนมัติค่ะแล้วแต่เขาว่าปีไหนเงินน้อยเงินมากปีหน้าเงินอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเดี๋ยวก่อนอันนี้ลองรับทางช่องทางเดิมสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าค่ะถามต่ออีกนิดนึงค่ะได้เจ้าว่าที่เมื่อกี้บอกว่าเงินเดือนนี้ที่เป็นข้าราชการนะคะเขาไม่มีสมาร์ทโฟนเขาไม่มีอะไรเลยเป็นคนแก่ค่ะได้ค่ะแล้วจะได้ไปลงทะเบียนปกตินั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวรอคำตอบจากท่านกลางนะคะค่ะค่ะยินดีค่ะท่านกำลังต้องย้ำอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับกลุ่มคนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะหรือรัฐวิสาหกิจหรือพ่อค้าประชาชนทั่วไปนะคะกลุ่มทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรอรัฐบาลประกาศกำหนดนะคะว่าจะให้ไปลงทะเบียนณจุดรับลงทะเบียนจุดใดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่รอรัฐบาลประกาศอีกทีนึงค่ะรอจ่ายเฟส1เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะดำเนินการต่อนะคะจะเย็นรอนิดนึงนะคะรวมถึงท่านที่ลงทะเบียนทางรัฐไม่ทันในวันที่15ด้วยนะคะก็ต้องรอลงทะเบียนสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องจัดไปอยู่กลุ่มนั้นว่าไงใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอีก1สายนะคะสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าเจ้าเจ้าเป็นคนพิการแล้วก็ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งได้วันที่ยังนะเจ้า25ค่ะ25แน่นอนเลยค่ะพิการนี่นะเจ้าวันที่25กันยายนนี่เจ้าเจ้าลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะเจ้าเจ้าบ่มีปัญหาเจ้าขอเป็นผู้พิการวันที่25ได้ครบกุคนเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้า8โมงเช้า52นาทีหลากหลายคำถามเนาะเพราะว่าเราคุยกันเราอาจจะเข้าใจกันเองแต่คุณผู้ฟังที่ฟังแล้วมันไม่มั่นใจอะนะคะนี่มีคำถามมากรณีที่ผู้พิการมีบัตรสวัสดิการด้วยจะได้ทั้ง2ระบบไหมคะได้หมื่นเดียวนะคะ1 ID 13หลักได้ 10,000 เท่านั้นค่ะแบ่งให้คุณก้อยบ้างเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้พิการจะได้เร็วกว่าคนอื่นก็คือได้วันแรกเลยเอาละอีก1สายสวัสดีเจ้าสวทลำปางเจ้าครับผมสวัสดีครับเจ้าขอรบกวนถามนิดนึงพอดีทุกทีอันนี้เป็นของปอผมเนาะปนบะหมี่หมายเลขบัญชีแต่ว่าจะมอบอำนาจให้ลูกสาวคือน้องสาวผมเนี่ยผ่านเข้าบัญชีน้องสาวผมค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้เงินอันนี้หมายถึงความพิการใช่ไหมคะอาบัตรพิการเป็นวันนี้บัตรสวัสดิการครับอ๋อมีบัตรสวัสดิการแต่ละประเทศสูงอายุอ๋อแสดงว่ายื่นหนังสือยินยอมไว้โอนเข้าบัญชีน้องสาวเพราะฉะนั้นเงินหมื่นก็เข้าบัญชีน้องสาวแล้วล่ะค่ะอ๋อซึ่งเขากับเข้าใจแต่แรกแล้วตอนนี้ปอไปเปิดบัญชีแล้วทำให้พ่อเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วถ้าเดิมทียื่นหนังสือยินยอมแล้วตอนนี้ไปผูกพร้อมเพย์นะคะเดี๋ยวรบกวนแจ้งที่สำนักงานคลังจังหวัดให้หน่อยเราจะได้เปลี่ยนให้ว่าเปลี่ยนจากที่รับเงินทางหนังสือยินยอมไปเป็นพร้อมเพย์ค่ะเปลี่ยนได้ค่ะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะต้องไปแจ้งยังไงนะครับเดี๋ยวจำเบอร์โทรสำนักงานตัวเองไม่ได้สักครู่นะคะสักครู่ต้องบอกด้วยค่ะท่านครังว่าแจ้งตอนนี้จะทันไหมอ่ะเพราะว่าเขาจะโอนแล้วอ่ะมันต้องล่วงหน้ากี่วันไหมอ่ะหลักของเราอะค่ะเราจะคือโดยหลักวิธีการโอนเงินของเรานะคะเราจะโอนด้วยพร้อมเพย์ก่อนถ้าพร้อมเพย์ติดไม่มีถึงจะไปดูที่หนังสือยินยอมเพราะฉะนั้นเคสนี้ค่ะ
ถ้าคุณพ่อมีไปผูกพร้อมเพจแล้วเรียบร้อยอันนี้ไปผูกเมื่อไหร่คะผูกมาวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับไปที่ทกส.เปิดบัญชีรับไปผูกพร้อมเพจที่ทกส.ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านคลังขอความชัดเจนในประเด็นนี้ก่อนนะเพราะว่าในส่วนของฐานข้อมูลที่เราไปตั้งเตรียมตั้งจ่ายแล้วอะค่ะคือเราตัดหน้า31สิงหาคมแล้วก็เคสนี้คือเคยรับในส่วนของเงินส่งเข้าผู้สูงอายุเข้าบัญชีน้องสาวคือหนังสือยินยอมเพราะฉะนั้นมันจะถูกลันไปช่องนั้นนะคะค่ะเพราะตอนนี้ในฐานข้อมูลของเราคือเป็นหนังสือยินยอมเพราะเพิ่งไปผูกพร้อมเพย์เมื่อวันเสาร์นี้เองเข้าใจไหมคะดังนั้นเงินมันก็จะถูกไปที่บัญชีน้องสาวใช่ค่ะอ๋อตามหนังสือยินยอมตามที่พ่อเพจนี่ก็แบบเป็นอย่างนี้นะครับน้องอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้แจ้งนะคะค่ะก็คือฐานข้อมูลไปแจ้งฐานข้อมูลเดิมคือตอนสิงหาก็คือยังใจยินยอมอยู่ใช่ไหมคะยินยอมอยู่ครับรบกวนจดเบอร์โทรของสำนักงานคลังด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วยแจ้งหน่อยว่าจะเปลี่ยนเป็นพร้อมเพจจะไม่ผ่านหนังสือยินยอมอะค่ะจะได้รู้ค่ะถ้าจะเปลี่ยนนะคะค่ะคือตอนนี้ปัญหาว่าเป็นกลัวพลาดเงินหมื่นตรงนี้นะฮะไม่พลาดค่ะไม่พลาดเข้าบัญชีน้องสาวค่ะเข้าบัญชีน้องสาวใช่ค่ะถ้าครั้งต่อไปนี่ก็คือว่าเท่าแต่แจ้งบัญชีน้องสาวก็คือถือว่าแสดงได้อยู่เท่าเอาไปยกเลิกพร้อมเพย์ที่หายนอนเลยอ๋อโอเคใช่ค่ะพร้อมเพย์ไม่ต้องยกเลิกนะคะผูกแล้วผูกเลยค่ะไม่ต้องยกเลิกเผื่อมีประเด็นอื่นแล้วมันมีความจำเป็นต้องใช้พร้อมเพย์ค่ะครับผมค่ะค่ะขอเบอร์เขาของครั้งจริงนะคะ054นะคะ054-265-031ค่ะ265-031 2265เนาะ031ใช่ค่ะแต่นี่จะนี่ครั้งจังหวัดนี่จะโทรไปแจ้งเป็นหน่วยงานเหนือคือโทรใช่ไหมถ้าจะไม่เปลี่ยนเป็นพร้อมเพย์ไม่ต้องแจ้งใดๆเลยค่ะไม่ต้องโทรไปค่ะถ้าแบบเปลี่ยนเป็นพร้อมเพย์ก็คือไม่ต้องแจ้งใช่ค่ะคือจะเงินเข้าโอนช่องทางเดิมคือใช่ค่ะบัญชีน้องสาวใช่ค่ะซึ่งน้องสาวเปิ่นก็มีความเพลของเปิ่นที่เปิ่นจะได้เงินมือนี่เหมือนกันสำหรับเป็นอย่างที่ก็หาไม่เป็นไรค่ะเพราะอันนั้นเขาจะเป็นเคสกลุ่มทั่วไปซึ่งเงินจะยังไม่โอนเข้าค่ะเรายังไม่มีกำหนดการในเรื่องของกลุ่มทั่วไปอะค่ะเออบอกใจต้องสาวเปิ่นก็มีอะไรอย่างก็เปิ่นมีวัดประชารัฐเหมือนกันอ๋อสวัสดิการอันนั้นก็จะไปเข้าพร้อมเพย์ของตัวน้องสาวเขาเองอะค่ะน้องสาวไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัญชีไหนก็ไปเข้าบัญชีนั้นนะคะอ๋อค่ะแต่ว่าจะเป็นบัญชีเดียวกับของตีเงินต่อเข้ากับเป็นอย่างไรก็ค่ะเข้าตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ค่ะเลขลงเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็เข้าตามวันนั้นนะคะจะคือของน้องสาวเข้าปกติแล้วของปอตีเป็นนั้นนี่ห้าปอมันนั้นมาเปิดเข้าปกติเหมือนกันได้เข้าบัญชีน้องสาวเหมือนกันได้ใช่ก็ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่วันอาจจะต่างกันเนื่องจากเลขท้ายอาจจะไม่ใช่เลขที่รับวันเดียวกันใช่ค่ะใช่ครับค่ะเนาะค่ะนี่ก็คือชัดเจนไม่มีปัญหาโอ้ขอบคุณมากค่ะเงินเข้าแน่นอนค่ะคนกลัวป่ะคนเท่าแบบนี้บัตรปัสไอ้นี่มันขึ้นมาเองค่ะมันจีแบบมีความเพย์นะเขาบอกกลัวผ่านแล้วมันผ่านแล้วผ่านเลยบอกกลัวเงินจะคืนเข้าครั้งหรือจีวันหมดสิ้นเดือนจันย้ายนะคะไปฟังไปถามไหว้ค่ะสอบถามมาเป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะค่ะจะมีหลายคนในหมู่บ้านที่เป็นประมาณนี้นะคนประเทศใจกันหรือฟังแห่กันไปแท้ๆคล้ายๆผมก็เหมือนกันเอาปอบพิญญาตอนพิญญากรเขากลัวซ้ำกันคือไม่ใช่ค่ะคือเขากลัวว่าถ้าไม่มีพร้อมเพย์แล้วเขาจะไม่ได้เงินแต่ไม่ใช่คือผู้สูงอายุที่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขามียื่นหนังสือยินยอมไว้แล้วเพราะนั้นเราก็จะเข้าช่องทางนั้นแล้วค่ะโอเคนะคะค่ะเข้าใจเนาะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะค่ะครับผมครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าขอถามว่าค้นตีมีสมุดบัญชีเงินฝากธกส.แต่บ่เคยผูกพร้อมเพย์จะต้องผูกพร้อมเพย์ไหมคะเพราะรับเงินผู้สูงอายุในบัญชีนี่งงไหมท่านครังให้คำถามอีกรอบไหมคือต้องถามว่าเขาเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะซึ่งเขารับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือนละ100บาทที่เราจ่ายเป็น3เดือนนะคะต่อครั้งอันนั้นนะคะเงิน 10,000 เข้าบัญชีนั่นละค่ะค่ะค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบุคคลทั่วไปอันนั้นรอกำหนดการอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเคลียร์คำถามก่อนนะคะเมื่อวานนี้มีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาบัตรประชาชนเขายังงงอยู่เลขหน้าเลขหลังบัตรค่ะตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเขาเข้าใจว่าเลขหน้าบัตรหรือว่าเลขหลังบัตรค่ะหน้าบัตรค่ะหน้าบัตร
ID 13หลักค่ะเลขประจำตัว13หลักเราค่ะเอาหลักที่13ค่ะนะคะตัวสุดท้ายนั่นแหละนะคะลองไปตรวจสอบดูแล้วก็จะได้นัดวันได้ถูกว่าจะไปกดเงินออกได้วันไหนนะคะถ้าไม่อยากกดดันมากก็30ค่อยเช็คทีเดียวค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของรายการข่าวสารบ้านเฮาโซข่าว97เราได้รับเกียรติจากทางท่านคลังจังหวัดลำปางนางสุภาพรจุลสุภานะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยตามสัญญาท่านคลังที่เราบอกว่าเมื่อไหร่เงินจะโอนแล้วท่านคลังมาทันทีและมาทันทีจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ละจริงๆคือเราห่วงกลุ่มผู้พิการกลัวเขาจะต้องไปนู่นนี่นั่นเราไม่อยากให้มันเป็นภาพนั้นล่ะท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสอบถามก็โทรไปที่คลังจังหวัดได้เลยนะคะ054-265-031วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ